ดูร้อนเสร็จหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ไปช่วงใกล้ๆหนังจะเสร็จที่ท่านก็ต้องวิ่งวุ่นไปมาอย่างนี้แหละครับก็40ปีอย่างเงี้ยบอกเอาไว้ว่าอย่างเงี้ยคล้ายๆกันคือยังไงงานหนังก็ต้องให้ออกให้ทันครับหมายถึงว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวเยอะแยะเลยทุกแผนกต้องมานั่งไล่กันไล่ปีอย่างเงี้ยว่ามันขาดหรืออะไรที่ท่านไปดูแลใกล้ชิดทุกขั้นตอนนี้เพราะท่านชินกับการทำงานอย่างนี้มาตลอดหรือว่าคุ้มกับทุกคนควรจะทำอย่างนี้นะก็ต้องเรียกคุ้มกับกำกับอย่างให้มันออกมาตามที่เราต้องการหรือจะให้เป็นอย่างนั้นอะไรต่อถ้าเกิดเราให้คนอื่นก็ทำไปก็แล้วก็เป็นของคนอื่นเราเป็นอย่างของเรา 100% กับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราแคร์กับหนังของเราเองครับงั้นถ้าเกิดใครเข้ามาด่าหนังเราเนี่ยเราก็รับ 100% ว่าเราผิด 100%เวลาท่านทำมานานแล้วครับแล้วท่านโดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับกระบังแต่ไม่เคยถือหรอกเรื่องกระติกให้คนชอบเราทั้งโลกก็ต้องมีความขาดไปแต่การวิจารณ์ในเชิงลบเนี่ยนะมันดีกว่าในเชิงชมเพราะเชิงชมมันหมดมุกอย่างเป็นต้นว่าเราไปพลาดกับนี่มันเขาไม่เห็นนี่เป็นพี่หรือเป็นน้องคือเราบอกเป็นพี่ของพระพุทธเจ้าเองส่วนอาจารย์สุเนศบอกเป็นน้องคนสืบสตรีที่คนเขียนคนสองคนนั่นเขียนเป็นพี่อาจารย์สุเนศเขียนเป็นน้องเขาเอาเป็นหนังไม่ได้ตรวจเช็คอะไรเงี้ยเพราะว่ามันตอนเคยเหมือนท่านนเรศวรขนาดนเรศวรอย่างเงี้ยนะซึ่งไปโน้นไม่เรียกแต่ว่าเราเรียกจนทำเป็นเคยตาเวลาถ่ายเนี่ยมันลืมไปเพราะเรามันผ่านหูผ่านตาแต่อย่างนี้เนี่ยคนดูก็ไม่ยกโทษทัพหงสาวดีทั้งหมดจะรวมกันเข้าตีอยุธยาศึกอยุธยากับหงสาจะเริ่มแต่บัดนั้นพระเจ้าอังวะตะโดเมงสอชดามาในพระเจ้าบุเรงน้องแข็งเมืองเป็นกบฏต่อองค์สาวดีซึ่งอังวะลานี้มีเล่นเป็นทุกคนท่านครับไม่ว่าจะทั้งใหญ่อย่างพระนเรศวรหรือหนังอะไรท่านคาดหวังอะไรไว้ครับอย่างเวลาไม่เคยคาดหวังอะไรเลยจริงไม่เคยคาดหวังอะไรเลยคือหนังจบคือหนังจบครับแค่นั้นก็เริ่มไหมถึงเรื่องว่ามันจะร้อยล้านมันไม่ร้อยล้านก็ไม่ร้อยล้านมันก็เหลือแล้วมันไปตามวิธีกันคือสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตคือทำให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ใช่ดีที่สุดไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดแต่เป็นหนังที่ดีที่สุดเท่าที่ผมสามารถจะทำได้อันนี้ขอต้องบอกแค่นั้นเองพยายามมากที่สุดสำหรับหนังแต่ละเรื่องที่ทำไม่ว่าจะเป็นหนังเล็กหรือหนังใหญ่คือจะมีการทำชุ่มชุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเบิร์กคุณจะซื้อตัวไปดูหนังผมก็บอกว่าไอ้นี่คือดีที่สุดเท่าที่ผมสามารถที่จะทำได้ข้าพระเจ้ากับพระเอกาทศรถจะขออาสานำทัพขึ้นไปสกัดทัพของพระเจ้าเชียงใหม่
คนอื่นเขามองนอกมาเขาจะมองในเชิงยกย่องเกียรติยศรางวัลการเป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านมองโอ้ผมเลิกตรงนั้นประกวดมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะไม่มีความสำคัญอีกต่อไปที่จะส่งไปคาหรือส่งไปเปิร์ลหรือส่งไปทำไมเวอร์ทำไมครับผมไม่รู้ทำไปทำไมแก่ขนาดนี้แล้วถ้าเป็นคนหนุ่มๆวัยรุ่นแล้วเนี่ยก็ทำไปเพื่ออนาคตของเขาอ่ะนะผมไม่มีอนาคตอ่ะนึกออกว่าผมอยู่แค่นี้แล้วเนี่ยผมไม่มีอนาคตแล้วจะสิบแล้วคุณจะไปเอาอะไรตักหนากับอนาคตผมก็บอกผมก็อยู่ของผมไปอย่างลุงปู่คลินนะจะ85แล้วแกก็ยังทำของแกไปแกก็รู้อยู่แล้วแกก็เป็นอยู่ในหลุมฝังศพแล้วอ่ะแต่แกก็จะทำหนังเจ้าๆไม่เราดูนะแต่ว่าแต่ละเรื่องของแกทำไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแกทำเพราะแกเฮ้ยกูอยากทำนะกูไม่อยากจะไปชนะประกวดกูอยากจะไปให้ใครยกย่องว่าเฮ้ยปู่แกเป็นอาร์ติสต์หรืออะไรแกตั้งเกียรติชิดได้หนึ่งหมอก็คือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแกทำก็คือทำนะสิครับผมตอนนี้ก็ทำเพราะผมทำไอ้ดูวัดไอ้ดูจบแล้วทำวันไม่หรอกครับเอาคนหนึ่งเท่านั้นเองก็เตือนบอกไปทางท่านผู้จัดสรุปผมเข้าใจหมดทั้งเรื่องมันเขาคงสื่อให้คนคนหนึ่งได้สำหรับท่านก็คือเท่านั้นพอแล้วท่านเคยคิดถึงจะเกษียณหรือจะเลิกบ้างหรือเปล่าก็คงจะคิดเหมือนกันนะฮะก็ประมาณสักเจ็ดวันก่อนตายประมาณเจ็ดวันก่อนตายคือสมองตายไปแล้วเพราะมันหยุดคิดไม่ได้ท่านผู้ชมครับรายการคนค้นๆในคืนวันนี้นั้นความจริงผมแทบจะไม่ต้องสรุปอะไรเลยนะครับเพราะว่ามุมมองความคิดและความเป็นท่านมุ้ยทุกอย่างนั้นอยู่ในผลงานที่ท่านทำมาตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษนะครับตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มทำภาพยนตร์อายุของท่านยังไม่ถึง30ภาพยนตร์ยังถ่ายทำกันด้วยระบบฟิล์ม35มิลลิเมตรจนกระทั่งวันนี้วันที่อายุของท่านเลยวัยเกษียณมาหลายปีและภาพยนตร์ก็ถ่ายทำกันด้วยระบบดิจิตอลแล้วนะครับการที่ท่านถูกยกย่องให้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจนั้นไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดฐานันดรศักดิ์อันสูงส่งที่ติดตัวท่านมานะครับแต่ว่าอยู่ที่งานที่ท่านทำตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั่นเองครับคำกล่าวที่ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเป็นคำกล่าวที่เฉยๆนะครับแต่ว่ายังเป็นจริงและใช้ได้มาทุกยุคทุกสมัยสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการสิงสนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดสำหรับโครงการสิงสร้างค่ายในวันนี้เราเดินทางมาพบกับการเตรียมตัวของเหล่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังจะเดินทางไปยังอำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ต่างก็มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเดินทางไปสานฝันเรื่องการทำเกษตรอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ห่างไกลเราก็จะนำความรู้ที่เรามีนะครับไปแพร่ให้กับชาวบ้านครั้งนี้ครับเราจะขึ้นข้างครับเราก็จะไปทำลงเห็นครับแล้วก็ทำหมูหลุมปลูกแปลงปลูกผักแล้วก็นำพืชผักต่างๆครับไปปลูกให้กับชาวบ้านครับค่ายของนักศึกษากลุ่มนี้จะมีรูปแบบออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องอดใจรอติดตามผลงานของนักศึกษากลุ่มนี้ได้ในสิ่งสร้างค่ายตอนต่อไปพบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่ครับในวันอังคารหน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเธอคือหนึ่งในนางฟ้าของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและเธอคนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงแชมป์กีฬาพ่อกายแห่งประเทศไทย2เส้นทางที่ดูเหมือนจะคู่ขนานแต่เธอทำให้ทั้ง2อย่างมาบรรจบกันได้อย่างไรคิดในแง่บวกว่าลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำซิว่าเราจะทำได้ไหมและเราจะทำได้ดีแค่ไหนเราต้องลองทำพบกับนางฟ้านักพ่อกายคนค้นคนอังคารที่19เมษายนนี้